ก็ได้มาแล้วนะครับเก้าอี้อันด้าสีที่ต้องซื้อมาใหม่ก็เพราะว่าตัวที่แล้วนะครับซื้อมาแล้วก็ลืมดูสะเบ้าหน้าตัวเองกับรูปร่างไปนิดนึงบอกว่าซื้อมาแล้วก็มันแคบนั่งแล้วมันอึดอัดเอาหน้าด้วยเหรอเออนั่งแล้วมันอึดอัดมันจะบีบช่วงขาเราแล้วก็อึดอัดนะครับก็เลยตัดสินใจลองซื้อใหม่ไปเลยเอาแบบดีๆไปเลยอะไรเงี้ยก็ไปหาอ่านรีวิวมาเยอะแยะนะครับก็ไปเจอกับรุ่นหนึ่งก็คือตัว Anda Seed รุ่นไคเซอร์ซึ่งก็เป็นตัวท็อปของแบรนด์นี้เลยนะครับทำไมต้องเป็นไคเซอร์ทำไมต้องเป็นรุ่นไคเซอร์ไม่รู้ เพราะว่าไอ้ตัวไคเซอร์เนี่ยนะมันรองรับน้ำหนักได้ถึง200กิโลเลยแล้วก็มันเหมาะกับคนที่สูงตั้งแต่175ถึง100ประมาณ180 80แต่ว่าเขาเลคคอมเมนต์ที่175นะคือถ้าเตี้ยกว่านี้ก็อาจจะแบบนั่งแล้วขาลอยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็บอกไอ้ตัวลูกสูบไอ้ตัวโชว์ของเขาอ่ะมันทำจากไฮโดรลิกระดับ4ซึ่งเป็นระดับที่แบบได้รับการรองยอมรับของทาง EU เลยนะว่าแบบมันดีมากนี่เออมาดูดิว่ามันจะดีจริงป่ะนี่เดี๋ยวมาเริ่มประกอบเลยเริ่มจากกล่องนี้ก่อนแล้วกันแบบนี้แล้วก็มีนั่นเข้านั่นออกมีนี่
็มีเรื่องขึ้นเรื่องลงนัวเซนหยอดเหรียญยังตัวอินวัวทีเนี้ยตัวเก่าอ่ะให้ดูว่าเก้าอี้เกมมิ่งนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะมีเนี่ยเป็นปีกตรงเนี้ยขึ้นมาซึ่งตัวเก่ามันสูงมากสูงแบบดันไหนนั่งปกติสูงแล้วมันดันขาตรงนี้เลยเว้ยแล้วตัวเนี้ยมันดันไหมมันก็คงจะดันแหละถ้าเกิดว่าเราอ้วนจนถึงแบบพิงตรงเนี้ยแต่ว่าเนี่ยคือแม่งนุ่มมากเว้ยแล้วมันไม่เจ็บตัวเก่าก็คือแบบเหมือนหนังหุ้มเหล็กอะคือโดนแล้วแม่งเจ็บเลยแล้วมันก็จะแคบกว่านี้แบบเบียดเข้ามาอย่างนี้เลยก็คือแบบช้ำอะนั่งไป2วันเหมือนโดนกดทับเป็นแผลกดทับอะเออเก้าอี้แล้วถ้าเป็นผู้ชายแล้วนั่งขาหนีบตลอดเวลาคือแบบไม่ต้องพูดถึงอะแบบขึ้นไส้เลยแหละทำไมอะอ้าวมันอึดอัดอะอยู่ตรงหว่างขามันควรจะแบบนั่งแบบทางได้นะทางขาเยอะดิเออเนี่ยผู้หญิงขึ้นไปนั่งขัดสมาธิได้นะครับก็น่าสบายเพราะว่าฟังก์ชันมันแบบคือคนที่ชอบฟังก์ชันเยอะๆก็อาจจะแบบโอเคแต่ว่าสำหรับเราก็รู้สึกว่ามันคือมันอาจจะใช้งานยากสำหรับเราไปหน่อยแต่ถ้าเป็นคอเกมก็น่าจะชอบด้วยสีด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยนะมันก็จะแบบว่าเหมือนแบบขับรถสปอร์ตอยู่อะแล้วก็แบบหน้าจอแบบหูสตรีมแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี้ยได้นะขยับไปข้างต่อไปแต่จอคอมไม่ได้จริงๆใส่ต้องแบบเสียตังค์อีกแล้วมั้งอันนี้มันเตี้ยไปหน่อยเดี๋ยวเราปรับให้มันสูงขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าเออแล้วเวลาที่เรานั่งทำงานไม่ว่าจะทำงานหรือแบบเล่นโฟมเล่นเกมก็เลยนี่เลยเลิศได้แต่ว่าจอไม่ผ่านเก็บตังค์ก่อนจอไม่ผ่านรอบหน้าจอเราต้องโค้งเพราะว่าให้มันแบบเข้าอันนี้เก้าอี้ไปก่อนนี่มีฟังก์ชันแนะนำนี่เลย Pouch ยี่ห้อ Pouch เป็นแบรนด์ของเกาหลีซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีขายเราไปเจอมาจากเว็บไอตัว425 DG แต่ว่าของมันหมดทีนี้ฟังก์ชันเขาก็คือแบบเก๋เวอร์เว้ยคือชาร์จแบตเป็นแบบไวเลสชาร์จอะใช้กับโทรศัพท์อย่างเงี้ยพอวางปุ๊บชาร์จเลยอะคือแบบโคตรดีอะแล้วก็เนี่ยมันจะมีแบบที่ให้เสียบมันมี3มันมีรุ่นที่เสียบได้3พอร์ต4พอร์ตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ425ที่เขานำเข้ามาของมันหมดตัวนี้เราก็เลยไปได้มาจากเว็บ Amazon โดยสั่งผ่านจากบริษัทเขาโดยตรงแล้วจะบอกว่าได้ของไวมากแค่2อาทิตย์เองก็คือได้ของแล้วสั่งง่ายด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ได้แบบใช้ยากแล้วว่า Amazon นะเลิศเปิดมาก็รู้เลยว่าเรารักงานมาก